สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Century Closet นะครับผมเป้ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกสุดของปี2023นี้นะครับปีที่แล้วผมพาเพื่อนๆไปดูรองเท้าบูดวงลังเนอร์ที่ร้าน New Refinement เนาะเป็น purchase แรกของปีแต่ว่ารอบนี้ครับสำหรับปีนี้ผมอยากกลับมาโฟกัสอะไรที่เป็น foundation ของ Classic Menswear มากกว่าคลิปแรกของปีเนี่ยผมอยากจะเอาประเด็นนึงที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องเบสิกนะแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับนั่นก็คือวิธีการเลือกสูตรนะครับความแตกต่างระหว่างการเมนที่เป็น ready to wear เปรียบเทียบกับ MTM หรือ made to measure แล้วก็เปรียบเทียบกับ bespoke มันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็วิธีเลือกเนี่ยที่จะทำให้เราได้แจ็คเก็ตหรือสูตรในราคาที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดเนี่ยมีวิธีหรือว่ามุมมองในการดูยังไงก่อนที่เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างการซื้อแจ็คเก็ตหรือว่าสูททั้ง3ประเภทเนี่ยครับผมอยากจะมาโฟกัสกับอีกประเด็นนึงกันก่อนนะครับนั่นก็คือไครทีเรียหรือว่าวิธีการในการเลือกซื้อแจ็คเก็ตอันนี้เป็นส่วนตัวของผมเลยนะครับผมเคยแตะประเด็นเนี้ยในซีรีส์ของการผ่าแจ็คเก็ตหรือว่าผ่าสูทไปแล้วนะครับแต่ว่าผมขอหยิบยกออกมาพูดอีกครั้งนึงนะผมจะมี3เกณฑ์หลักๆ3หัวข้อนะครับซึ่งหัวข้อแรกสุดคือสำคัญที่สุดหัวข้อที่2และ3คือสำคัญน้อยลงมานะครับหัวข้อแรกเนี่ยที่ผมโฟกัสมากที่สุดแล้วก็เป็น priority หลักหรือว่าเป็นหัวใจของ Classic Menswear เลยนะก็คือ fitting ครับ fit is king fitting ที่สวยก็คือหัวใจของทุกอย่างใน Classic Menswear นะครับไม่สำคัญเลยว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตของเพื่อนๆจะราคาเท่าไหร่หรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตที่เรากำลังอยากได้มันราคาเท่าไหร่ถ้าเราใส่ไม่สวยทุกอย่างก็คือจบนะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยไม่ต้องไปคิดต่อเลยว่าเอ้ยถึงจะใส่ไม่สวยแต่ว่าผ้าเขาดีนะหรือว่าใส่ไม่ค่อยสวยหรอกต้องเอามาแก้เพิ่มประโยคนี้ครับเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูคลีเช่มีคนพูดถึงกันเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในการอธิบายคำนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันมันค่อนข้างจะ subjective ผมจะ break down ออกมาให้เป็นหัวข้อย่อยๆที่เพื่อนๆสามารถจับต้องได้หัวข้อแรกสุดเลยก็คือความ clean ครับความสะอาดของแจ็คเก็ตความ clean ในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่วงปกช่วงอกช่วงแขนช่วงด้านหลังช่วงไหล่ช่วงบ่าเนี่ยฮะไม่มีอาการที่เรียกว่าผ้าเหลือหรือว่าผ้าตึงอาการของผ้าเหลือเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับที่ทำให้แจ็คเก็ตมันไม่คลีนไม่สะอาดหลักๆเนี่ยก็คือณส่วนนั้นน่ะฮะมีผ้าที่มากเกินไปสำหรับร่างกายหรือว่าสัดส่วนของเราเองตัวอย่างของผ้าเหลือเนี่ยอย่างเช่นเราใส่แจ็คเก็ตแล้วเราลองหันหลังดูแล้วก็ดูบริเวณฐานคอถ้ามีผ้าเกิดขึ้นในแนวตั้งเป็นบั้งแนวตั้งครับขยูดขึ้นมาอันนี้คือแสดงว่าฐานคอแจ็คเก็ตมันยาวเกินสัดส่วนช่วงคอของเราทำให้ฐานคอมันถูกดันลงมาแล้วผ้าก็เกิดปูดขึ้นมาด้านหลังถ้าเราใส่แจ็คเก็ตแล้วเรายืนท่าปกติของเรากัดกระดุมเอวให้เรียบร้อยอกของแจ็คเก็ตเนี่ยมันใหญ่กว่าอกของเราแล้วสัดส่วนที่แจ็คเก็ตให้เรามาเนี่ยมันดูไม่เป็นตัวของเราถ้าเพื่อนๆลองนึกถึงแจ็คเก็ตที่ไซส์ใหญ่กว่าตัวเราอะครับเราจะเห็นได้เลยว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าบางจุดมันจะคลีนอย่างเช่นแจ็คเก็ตที่ไหลเลยไหลจริงของเราไปค่อนข้างเยอะเอ็กซ์เทนเลยไปเยอะมากจนผิดสัดส่วนนะครับจริงๆมีอีกหลากหลายปัจจัยเลยนะที่เราพูดกันได้เกี่ยวกับความคลีนของแจ็คเก็ตนะฮะอันนี้ผมแตะไว้คร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมมาพูดถึงประเด็นนี้กันอีกรอบนึงอันนี้ผ้าเหลือต่อไปคือผ้าน้อยเกินไปผ้าน้อยเกินไปก็จะไม่ตึงครับพอตึงแล้วเราก็จะขยับตัวลำบากหลังจากที่เราใส่แจ็คเก็ตเรารู้สึกว่ามันก็คลีนสะอาดดีอันดับหน่อมาก็คือเราต้องพิจารณาว่ามันสามารถสร้างเชฟหรือว่าสร้างซิลูเอทในรูปแบบที่เราต้องการได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้าง subjective เพิ่มขึ้นมานะมันจับต้องค่อนข้างยากผมจะมีภาพในใจของผมอยู่ว่าแจ็คเก็ตที่ใส่ฟีลประมาณนี้ให้เชฟประมาณนี้คือแจ็คเก็ตที่ผมชอบเหมือนเป็นภาพที่เรายึดไว้ในหัวครับว่าอันนี้คือลุคในอุดมคติที่เราอยากจะให้เป็นเมื่อเราใส่แจ็คเก็ตนะอย่างเช่นอ่ะใส่แล้วอกดูเต็มขึ้นดูใหญ่ขึ้นหรือว่าใส่แล้วแขนดูใหญ่ขึ้นช่วงบนดูมีความมัสคูลีนมากขึ้นไอ้จุดเนี้ยครับเป็นจุดที่อยู่ที่ความชอบของเพื่อนแต่ละคนกันด้วยแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้แจ็คเก็ตต้องคลีนก่อนนะครับถูกไหมถ้าแจ็คเก็ตไม่คลีนเนี่ยเราไม่ต้องนึกถึงจุดนี้เลยต่อมาสุดท้ายสำหรับ fit is king นะครับสำหรับ fitting เนี่ยก็คือสัดส่วนเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นในกรณีที่เป็นซื้อแจ็คเก็ตและยูทูแวร์ใช่ไหมครับเราก็ลองไปแล้วก็ลองดูว่ายาวพอดีไหมไหล่พอดีไหมไหล่สั้นไปหรือเปล่าไหล่ใหญ่ไปหรือเปล่าความกว้างของปกเนี่ย
ใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปสำหรับช่วงหน้าของเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเนี่ยคืออะไรสำหรับผมเนี่ยผมมาผ่านการลองผิดลองถูกมาก่อนนะครับอย่างที่ผมได้คุยไปให้เพื่อนฟังอะว่าผมมาลองจากแจ็คเก็ตมือสองมาค่อนข้างเยอะความชอบตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาสมมติเพื่อนๆไปตัดบีสโป๊กเนี่ยเขาก็จะเป็นคนตัดสินให้เราว่าสัดส่วนเนี่ยคือเหมาะสมในสายตาของช่างแต่กรณีที่เราซื้อแจ็คเก็ตแบบ ready to wear ใช่ไหมครับเราเป็นคนต้องไปลองเองแล้วเราตัดสินใจเองใช่ไหมว่าแจ็คเก็ตเนี่ยมันสัดส่วนพอดีสำหรับเราขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยผมชอบแจ็คเก็ตสั้นแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยผมเริ่มชอบแจ็คเก็ตที่ค่อนข้างยาวมากขึ้นแต่ก่อนผมชอบใส่ค่อนข้างสลิมหน่อยฟิตหน่อยนะพอดีตัวหน่อยหลังๆผมชอบใส่ให้มีรูมมิ่งมากขึ้นใส่สบายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างปกความยาวแจ็คเก็ตรูมมิ่งบริเวณเอวที่จะให้เหลือมากน้อยขนาดไหนสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับเราเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับเราณช่วงเวลานั้นซะมากกว่าแต่ข้อ3เนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่ออย่างแรกคือแจ็คเก็ตคลีนใส่แล้วสะอาดถูกไหมขยับตัวสบายสวมใส่สบายอันดับ2ก็คือมันสามารถสร้างเชฟแบบที่เราต้องการได้หรือเปล่าอ่ะสำหรับ Fit is King ก็จบเท่านี้นะครับมาต่อข้อที่2ก็คือ Craftsmanship เนี่ยมันจะไปลิงก์กับ Fit is King อ่ะก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะฮะเทเลอร์ที่มี Craftsmanship ที่ดีก็มักจะdeliver fit ที่ดีสำหรับเราได้ไม่ว่าจะเป็น ready to wear MTM หรือว่า bespoke ก็ตาม craftsmanship จะมีผลในแง่ของความรู้สึกเวลาสวมใส่นะครับแล้วก็จะมีผลกับ posture ของคนใส่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่ยืนแอนสะโพกอย่างเช่นประมาณนี้สมมติยืนแอนอย่างนี้เราเป็นคนยืนยังไงยืนแอนยืนก้มหรือว่ายืนเอียงนิดนึงเนี่ยไหลเอียงซ้ายเอียงขวาจนไปถึงโรเตชันของแขนนะครับเราเป็นคนที่แขนตรงอย่างนี้หรือว่าเราเป็นคนที่แขนงอมาข้างหน้าขนาดนี้งอขนาดไหนเท่าไหร่พวกนี้มีผลหมดเลยนะครับCraftsmanshipจะเป็นเทคนิควิธีการในการตัดแล้วก็การเย็บที่ช่วยในการสร้างแจ็คเก็ตขึ้นมาให้ achieveFitting ที่สวยงามได้Craftsmanshipเนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะอ้างอิงกันจากแบรนด์เนาะอย่างเช่นริงแจ็คเก็ตพอเราพูดถึงริงเราก็จะมีภาพในหัวถูกไหมว่าฟิตติ้งประมาณนี้ฟีลประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราลิงก์คราฟต์แมนชิพเข้ากับเทเลอริงเฮาส์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวช่วยอย่างนึงนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวช่วยอย่างนี้ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะซื้อแจ็คเก็ตหรือว่าตัดแจ็คเก็ตจากช่างคนนี้ดีไหมเราไม่มีทางรู้เลยว่าพอเราตัดบีสโป๊กจากช่างคนนี้เราจะใส่สวยหรือเปล่าวิธีที่เราทำได้ก็คือเราต้องไปดูผลงานของช่างใช่ไหมว่าตัดให้คนนี้แล้วเขาใส่ได้ฟีลประมาณนี้อีกคนนึงโพสเจอร์ที่คล้ายเราหุ่นคล้ายเราเขาตัดออกมาแล้วเป็นประมาณไหนนะครับใช้หลักการ reference เอาในการอ้างอิงจากผลงานของช่างที่ผ่านมาเนาะเหตุผลนึงที่ผมเข้ามาแต่งตัวแบบคลาสสิกเหมือนสแวร์เลยก็คือผมรู้สึกว่าในราคาเนี้ยที่ผมจ่ายไปในการซื้อสปอร์ตแจ็คเก็ตซื้อสูทซื้อรองเท้าเนี่ยฮะมันให้โปรดักต์กลับมาที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับราคาที่เราจ่ายไปCraftsmanshipก็เป็นหนึ่งในประเด็นนั้นที่ใช้ในการตัดสินเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าช่างคนไหนมีCraftsmanshipที่ดีหรือว่าไม่ดีแบรนด์นั้นดีขนาดไหนคำตอบสำหรับผมเลยนะก็คือเราต้องไปลองครับแต่ละคนมี reference ที่ไม่เหมือนกันผมใส่ลิงแจ็คเก็ตแล้วผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วผมโอเคนะผมชอบมันสวยโอเคเลยก็เลยซื้อกลับมาแต่พอเพื่อนไปลองลิงแจ็คเก็ตปั๊บเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์กับตัวเราไม่ชอบตรงนี้1 2 3 4 Craftsmanship ตรงนี้ก็จะไม่มีผลไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะวนกลับไปหาข้อแรกใน Fit is King เนาะถ้าแจ็คเก็ตตัวนั้นเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันใส่ไม่สบายให้ลุคที่อาจจะไม่ตอบโจทย์เราข้อ2 Craftsmanship เราก็ตัดออกไปเลย Craftsmanship เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวที่เป็นด่านแรกสำหรับผมนะสมมติเราจะเสิร์ชหาแจ็คเก็ตสไตล์นโปลีสักตัวนึงเนี้ย Google เลยนโปลีแจ็คเก็ตราคาประมาณช่วงนี้เซิร์ชปั๊บก็จะมีขึ้นมา5แบรนด์ปุ๊บเราก็ไปศึกษาใช่ไหมไปดูว่าในช่วงราคานี้เจ้าไหนตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วเราถึงจะค่อยไปลองแจ็คเก็ตตัวนั้นถูกไหมครับเป็นหน้าตาเนี่ยเป็นด่านแรกเหมือนกับเป็นแบรนดิ้งเป็นแบรนด์ของช่างหรือว่าเป็นแบรนด์ของการเม้นเจ้านั้นๆนะฮะแต่สุดท้ายแล้วว่าฮะถึงแม้ว่าแบรนด์นั้นหรือว่าช่างคนนั้นจะมีCraftsmanshipที่ดีขนาดไหนก็ตามพอเราไปลองซื้อมาใส่หรือว่าตัดมาแล้วเรียบร้อยในเคสที่เป็นเอ็มทีเอ็มกับบีสโป๊กแล้วเราไม่ชอบอะฮะไอ้Craftsmanshipตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าแจ็คเก็ตตัวนั้นเป็นแจ็คเก็ตที่ดีเพราะว่าฟิตติ้งเราไม่ชอบหรือว่าไม่รู้สึกสบายใจที่จะเอาแจ็คเก็ตตัวนี้ไปใส่ผมเข้าใจเพื่อนๆนะครับว่าบางทีเราอาจจะยึดติดกับคำว่าCraftsmanshipกันสมมติเราไปเที่ยวแล้วกันไปเที่ยวอิตาลีแล้วก็เจอแจ็คเก็ตตัวนึงเอ้ยแบรนด์ดีมากเลยราคาก็ถูกด้วยสมมติไปเจอเอาท์เลทไปเจอโฮสเทลอยู่อะไรเงี้ยก็ใส่แล้วก็แบบยังไม่แน่ใจในฟิตติ้งมากขนาดนั้นแต่ว่าเรากลับตัดสินใจสุดท้ายซื้อกลับมาเพราะว่าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่ดีเพื่อนๆเชื่อผมนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะถึงแม้ว่าแบรนด์จะดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย
มันยังมีจุดนั้นจุดนี้ที่เราไม่ชอบกับแจ็คเก็ตตัวนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้หยิบเขามาใส่อยู่ดีครับประเด็นเนี้ยครับเป็นประเด็นที่ผมพลาดมาเองค่อนข้างเยอะนะครับยอมรับกับเพื่อนตรงๆเลยว่าหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าผมซื้อแจ็คเก็ตมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดีผ้าดี1 2 3 4ดีหมดเลยแต่ว่าฟิตติ้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นพอเวลาผ่านไปครับแจ็คเก็ตตัวนั้นก็จะเป็นแจ็คเก็ตที่เราหยิบมาใส่น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าซื้อมาแล้วไม่คุ้มตังค์นะฮะมันดีก็จริงครับมันตัดเย็บสวยก็จริงแต่มันสวยแค่บนไม้แขวนครับมันไม่ได้สวยเหมือนตัวเราถูกไหมอันดับ3นะครับอันดับสุดท้ายก็คือควอลิตี้ครับหรือคุณภาพของแจ็คเก็ตตัวนั้นควอลิตี้เนี่ยจะลิงก์กับแมทเทอเรียลค่อนข้างเยอะจะเป็นอะไรที่เราจับต้องได้แล้วนะครับอย่างเช่นผ้าตัวนี้ดีไหมกระดุมดีไหมไอตัวแคนวาสดีไหมซับในดีขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็น3ปัจจัยหลักนะครับในการเลือกซื้อแจ็คเก็ตของผมหรือว่าเลือกตัดแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งหรือว่าสูทสักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับในพาร์ทแรกนี้นะครับตอนแรกผมรู้สึกว่าผมจะพูดให้จบภายในประมาณสัก10-15นาทีนะครับรวมประเด็นแบบเรื่องฟิตติ้งแล้วก็รวมถึงเลทแวร์ MTM Bespoke ด้วยสุดท้ายครับพูดแค่ประเด็นแรกไปเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงที่ผมอัดไปเนี่ยนะฮะก็เลยขออนุญาตแยกเป็น2พาร์ทก่อนนะครับพาร์ทแรกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นกฎที่เราตั้งไว้ในใจครับเวลาไปลองแจ็คเก็ตหรือว่าใช้เป็นกฎที่ใช้ในการเลือกซื้อแจ็คเก็ตหรือว่าตัดแจ็คเก็ตสักครั้งหนึ่งนะผมก็จะเบสออนจาก3ประเด็นนี้เป็นหลักนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราซินเนียลเลคคอนเสิร์ตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ